คุณผู้ชมฮะมาดูความซวยนะฮะของแก๊งที่เขาเปิดเว็บพนันออนไลน์ครับความซวยที่ว่าคือแก๊งพวกนี้เขาจะส่งข้อความไปทางไลน์ส่วนตัวของแต่ละคนนะฮะใครสนใจก็มาเข้าลงทะเบียนเสร็จปุ๊บโอนเงินนะฮะถึงจะเข้ามาเล่นพนันได้ปรากฏว่าเบอร์ SMS ขออภัยฮะเบอร์Line ID ตัวนึงนะฮะที่แก๊งนี้ส่งไปเนี่ยเป็น ID Line ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฮะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาไปชวนให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดามาร่วมเล่นพนันออนไลน์ด้วยคุณผู้ชมเดาต่อแล้วกันฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับแก๊งนี้คือพอได้รับข้อมูลทางไลน์มาตำรวจเขาก็เลยไปสืบฮะขยายผลเพิ่มเติมจนจับกุมได้จับกุมนายอนิรุธศิลาพรประเสริฐนายเมธวินเวสกุลทั้งสองคนนะฮะถูกจับกุมและถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์หลังจากสืบทราบฮะว่าเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายออนไลน์รายใหญ่ยึดของกลางได้จำนวนมากเขาบอกว่าย้อนกลับไปฮะ2เดือนที่แล้วทางชุดสืบสวนของกองปราบเนี่ยนะครับได้ใช้เวลาสืบสวนหากระบวนการนี้ฮะเพราะว่าจะส่งเป็นข้อความนะครับใน LINE ไปชักชวนคนเนี่ยให้มาเล่นพนันออนไลน์ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็น LINE ของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาและพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์ม่วงผู้บังคับการปราบปรามชุดสืบสวนก็ทั้งสองท่านลองเข้าไปสมัครฮะสมัครเสร็จปุ๊บได้ข้อมูลมาว่าต้องโอนเงินเข้าบัญชีบัญชีหนึ่งจึงจะสามารถที่จะเข้าไปเล่นออนไลน์ได้ปรากฏว่าก็ไปสืบฮะจากตัวของบัญชีเนี่ยนะฮะจนมาจับกลุ่มทั้งสองคนได้แล้วไปแกะรอยนะฮะจนทราบว่าบัญชีนี้อยู่ในจังหวัดหนึ่งครับทางภาคอีสานนะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็ไปขยายผลจนสามารถจับกลุ่มผู้บงการแล้วก็นายทุนก็คือนายอนิรุธกับนายเมธวินได้ครับจับได้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จับได้คาบ้านพักที่ขอนแก่นเลยนะครับ